คนดีรักแก่นเคลื่อนไหวเดือดหลังตำรวจสรุปสาเหตุการเสียชีวิตของแตงโมเมื่อวันที่26เมษายนตำรวจภูธรภักหนึ่งได้ถแถลงสรุปสำนวนการสอบสวนคดีแตงโมณะห้องประชุมอมอรวิวัฒอาคารอเนกประสงค์คูทรนหนึ่งย,ยืนยันยังไม่ใช่การปิดคดีเป็นการสรุปสำนวนการสอบสวนของพนักงานสอบสวนพร้อมความเห็นทางคดีสั่งฟ้องผู้ต้องหาทุกคน เป็นคนบนเรือสปีดโบ๊ทและกุญซื้อเพื่อส่งให้อัยการจังหวัดนนทบุรีและสรุปสาเหตุการเสียชีวิตว่าขาดอากาศหายใจจากการจมน้ำซึ่งหลังจากจบแถลงการปิดคดีของแตงโมล่าสุดแคนดี้รักแกนได้โพสต์ระบุข้อความว่าแฮชแทกแตงโมต้องไม่ตายฟรีสรุปอุบัติเหตุนะ แต่ไม่ยืนยันว่าตอมอชีจริงเพราะไม่มีหลักฐานมีแต่คําให้การของแซนบาดแผลเข้าได้กับใบพัดเรือเข้ากันเข้ากันพอดีคลิปเบอร์จนงงมองไรไม่เห็นไหนว่าชัดมากไหนว่าเห็นแล้วจะช็อกมีแต่คําว่าสันนิษฐานสันนิษฐานสันนิษฐานเต็มไปหมดแจ้งความผู้ต้องหาปอโรเบิร์ตแซนกระทําการเป็นเหตุให้ผู้อื่นถึงแก่ความตายไม่มีเรื่องยาคิดวิเคราะห์แยกแยะขอขอบคุณข้อมูลจากทีนิวส์ขอบคุณคะ่ะ